แอปทักษอรีบเบรกแพทณปภาหลังรู้คำสอนลูกเรื่องเมียในอนาคตน้องเรซซิ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสำหรับแพทณปภาและน้องเรซซิ่งที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทั้งเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรซซิ่งได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตัวเองถึงลูกในวันแม่ที่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการเคข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมียเอาให้ดูข่าวไว้แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวล่วงหน้าเกินไปไหมเขายังอนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย2คนคนโตแต่งงานไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มีเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาแม่วางยาไอทีละนิดจนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็เอาข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำแบบนี้ทุกวันนี้แม่ก็หลอนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาอะจริงๆแม่ไม่ปิดกั้นแต่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะเราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะใภ้ก็คงกลัวเราอาจกลัวว่าเขามาฆ่าเราทิ้งก่อนแม่แอปตอบว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเรซจังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์สงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษอรให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์ข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้วจนโดนมองคล้ายสงกรานต์แซแอปทักษอรเมื่อวันแม่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องปีใหม่และคุณย่าพร้อมข้อความสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมซึ่งงานนี้ทำเอางานเข้าสงกรานต์เตชนรงค์เบาๆคล้ายแซอดีตเมียแอปทักษอรอีกทั้งในเวลาต่อมายังได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีสงกรานต์เตชนรงค์เอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม่เขามีการมีทำงานอะคะซึ่งงานนี้สงกรานต์เตชนรงค์ไม่แผ่วตอบกลับชาวเน็ตว่าพร้อมรับตลอดค่ะแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับสงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษอรให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อและในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเลยได้วิดีโอคอลคุยกับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามีใหม่ไลน์มาเชียร์อัพฝากพี่พยาบาลช่วยดูแลคุณปู่แทนเวด้วยนะคะและบอกขอให้คุณปู่หายไวๆค่ะขอบคุณคุณหมอกิรติคุณหมอสิริพงษ์คุณหมอวัยวิทย์และคุณหมอภูมิพิชรวมทั้งพยาบาลเปลี่ยนหัวเข่าใส่หัวเข่าใหม่ให้คุณปู่ซึ่งจะทำให้คุณปู่เดินปร่อได้ในเร็ววันนี้สมราคาโรงพยาบาลเมดพาร์คจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทล่าสุดทางด้านแอปทักษอรส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์
หลังมีดราม่าสงกรานต์แซะแอปทักษอรโดยน้องปีใหม่โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ปลื้มปริ่มสุดๆออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหลานสาวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสองเสือสาวมาเยี่ยมสิงเท่าแห่งโบนันซ่าและงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหวกลางไอจีคุณปู่ไพวงศ์หลังอดีตภรรยาแอปทักษอรส่งลูกสาวมาเยี่ยมพ่อโดยงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์ก็ได้เข้ามากดลายที่โพสต์ดังกล่าวของคุณพ่อทันที แจ๊คคนจริงมารับแล้วเสื้อตัวละ 1.5 ล้านชาวเน็ตแซวยักเคลียร์ร้านด้วยเผื่อแกต้องมานอนหลังเจอภรรยาคนสวยอย่างแจงจงจิตจับได้ว่าสามีตลกซุปตาแจ๊คชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงแอปเสื้อวินเทจกลางไลฟ์ซึ่งราคาอยู่ 1.5 ล้านบาทก่อนจะแคปรูปภาพหลักฐานมาโพสต์พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะไอ้แจ๊สสอสอสอแอดแจ๊สปาดุงนี่มึงแกล้งไม่รู้เหรอว่ากูป่วยฮะกูตายไม่ได้ละแบบนี้อย่าให้กูออกไปนะมึงปั่นข่าวแจงของขึ้นเจอแจ๊สเอฟเสื้อวินเทจราคา1.5 ล้านเตรียมสิ้นชื่อตลกดังนอกจากนี้แจงยังไลฟ์สดด่าสามีอีกว่าใจเต้นแรงตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยเสื้ออะไร1.5 ล้านบ้าหรือเปล่าตอนนี้ทั้งโมโหทั้งของขึ้นพูดเลยว่าไม่รับผิดชอบหรือว่าจะพิมพ์เลขผิดตอนนี้คิดว่าตายไม่ได้ถ้าตายลูกคงไม่มีที่อยู่แน่ใจร้ายมากมีผัวชั่วร้ายเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งลูกสาวก็มาร่วมสงสารไปถึงพ่ออีกว่าออกไปเจอแน่ชุดใหญ่ไปกระพริบล่าสุดวันที่14สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกเฟซบุ๊กนาซิพองดับเบิลยูโจโจ้ได้โพสต์ภาพแจ๊สชวนชื่นมารับเสื้อยืดวินเทจราคา 1.5 ล้านบาทที่เอฟไว้พร้อมระบุข้อความว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละ1.5 ล้านกราบครับปาดุงซองสั่งอีกโซทีเวิลด์สโตร์หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งยังบอกว่าช่วยเคลียร์พื้นที่ร้านด้วยนะครับเผื่อแกต้องมานอนด้วยนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนหนึ่งได้นำหน้าของแจงภรรยาแจ๊สใส่ลงไปทับใบหน้าผู้หญิงบนเสื้อพร้อมข้อความว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับและยังมีคนบอกว่าน่าสิ้นหวังมากหลังมีรู้ราคาThank you.